สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูคุนซี่ทูทอเรียลของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปนะครับสีจะแปลกไปนิดนึงนะฮะมันไม่ใช่กาแฟเนาะมันเป็นชานะเป็นชาดำนะครับสำหรับใครที่เบื่อกาแฟเนาะก็ลองอันนี้ดูได้เนาะวันนี้ครับจะเป็นเพลงที่หลายๆคนขอกันเข้ามาเหลือเกินนะฮะชื่อเพลงว่าเสแสร้งนะครับของ Paper Planes เครื่องบินกระดาษนะครับมี S ด้วยแสดงว่าหลายเครื่องนะฮะเครื่องบินกระดาษนะแล้วก็ฟีดกับมูนนะครับมูนเป็นศิลปินฮิปฮอปที่ผมชื่นชอบมากคนหนึ่งเนาะก็เขาได้มาฟีดกันคือจะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยผมเป็นแฟนเพลงแนวนี้อยู่แล้วเพลงประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครตามผมมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็จะรู้ว่าผมโตมากับแนวร็อกนะพวกอีโมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สมัยก่อนก็จะมีอะไรอ่ะพวกStory of the Year Finch มี Alessana Emerosa อะไรพวกนี้นะผมชอบมากเลยอันนี้ก็จะเป็นฟิลประมาณนั้นนะครับทำให้ผมรู้สึกเป็น14อีกครั้งตามที่เพลงก็บอกนะฮะมันแบบผมห่างหายไปจากแนวเพลงนี้นานมากขอบคุณวง Paper Planes ด้วยที่เขาเอามากลับมาทำให้มันเป็นแบบว่าฮิตใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็วางกลองอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะมาดูก่อนนะครับว่าสตรัคเจอร์ของเพลงเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ก็เป็นกลองนะครับคร่าวๆแล้วก็จะเป็นพวก AOX จะบอกว่าเสียงที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยจะเป็นเสียงที่เราหาได้ปกติเลยนะอย่างเช่นดรัมคิตตัวนี้นะครับผมก็จะมีคิกของ Travis Barker แล้วก็เป็นสแนร์ของ Travis Barker ด้วยเหมือนกันนะครับเอามาอยู่ในดรัมคิตดีไซเนอร์อันนี้เนาะถ้าเกิดใครทำให้เป็นไปดูวิดีโอเก่าของผมได้นะครับแนบลิงก์ให้ข้างบนด้วยละกันเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นพวก overhead แล้วก็พวกhi-hat ต่างๆเนาะเนี่ยก็จะใช้ผสมกันครับถามว่าทำไม hi-hat ผมไม่ใช้เป็น sample ของ Travis Barker เพราะผมคิดว่าถ้าเกิดเป็น hi-hat จริงเนี่ยผมต้องการฟิลของการเล่นจริงนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกโลจิกที่มันเป็น stock plug in อ่ะมันจะมีความเป็น VST มากกว่านะฮะมันจะจำลองพวกเสียงเลเยอร์อะไรอย่างนี้ได้ดีกว่าถ้าเกิดเราเอาเป็นของ sample มาเนี่ยมันจะมีแค่เสียงเดียวอ่ะมันจะไม่มีมิติมากเท่านี้นะฮะก็ผมก็ได้เอาอันนี้มาแล้วก็ใช้ตัว MIDI keyboard ของผมนะครับเล่นลงไปก็จะสังเกตว่าถ้าเกิดผมเปิดมาเนี่ยนี่นะฮะมันก็จะไม่ตรงนะครับผมมันไม่ตรงห้องเห็นปะมันก็จะมีแบบเหลื่อมๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือตั้งใจนะฮะให้มันเหลื่อมแล้วก็ให้มันมีพวก velocity อะไรอย่างนี้ดีกว่าด้วยนะต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียงของ AOX เนาะอันนี้ก็จะเป็นพวก Beethoven ธรรมดานะครับผมจะไม่ได้แล้วเอามาจาก drum kit ชุดไหนนะแต่จะเป็น Beethoven เนี่ยแหละอันนี้ก็เลยจะใช้เป็นของ Beethoven เหมือนกันนะครับเป็น percussion อันนี้จะเป็นตัว hi-hat เนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะจะสังเกตว่าเพลงนี้เนี่ยเขามีทั้งไฮแฮทจริงแล้วก็ไฮแฮทที่มันเป็นทรัปนะครับผมก็จะเป็นไฮแฮทพวกอย่างเงี้ยแหละเซโทเวนเนี่ยผมก็เขียนธรรมดาเลยนะอันนี้แบบเขียนแบบใช้เมาส์เขียนนะครับก็จะสังเกตว่าตัวนี้มันก็จะตรงกันหมดเนาะแล้วก็จะเป็นพวกโอเพนไฮแฮทอะไรอย่างงี้ตามทางเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกสแนร์เนาะตามทางไปนะฮะก็จะเป็นชุดเซโทเวนทางนั้นเลยนะครับเอามาจากสไปซ์เนาะอาจจะบอกว่ามันก็ขาดกีตาร์ถูกปะมันขาดกีตาร์กับเบสเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัดกีตาร์กับเบสกันนะครับผมสนุกละอันนี้โอเคก็อันดับแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือเราต้องมีกีตาร์นะครับอันนี้เป็นกีตาร์ของผมนะฮะก็จะใช้เป็นตัวนี้อันนี้คือ Sterling นะครับผม Sterling JP 60เนาะลำบากเหลือเกินแป๊บนึงนะจัดท่าก่อนอ่ะประมาณนี้นะ
เดี๋ยวนะอันนี้เป็นเสียงของมันเนาะแต่วันนี้เราจะมาเล่นกีตาร์ร็อกกันนะฮะอันดับต่อไปที่เราจะต้องมีนะครับก็คือปิกนะครับผมปิกกีตาร์ก็ผมจะใช้เป็นของ Jim Dunlop นะครับเป็น Jazz 3ก็จะเป็นปิกแข็งๆอย่างนี้สีแดงเนาะเป็นอันเล็กๆอย่างนี้ก็ถามว่าทำไมใช้อันนี้เพราะว่าผมหาอันอื่นไม่เจอนะครับอันนี้ไม่ใช่มุกด้วยอันนี้คือเรื่องจริงก็แอมป์กีตาร์ที่เลือกใช้นะครับจะเป็น2ตัวนี้เนาะก็ตามชื่อเลยนะอันนี้ของ Logic นะครับอันนี้ก็ของ Logic อีกเหมือนกันก็ใครที่อยากใช้ตามก็ตามชื่อไปเลยนะฮะมีอยู่แล้วทุกคนเนาะอ่ะลองดูไม่ได้อัดนานขอใหม่อีกรอบหนึ่งพอได้พอได้เอาอะไรมากเป็นวิดีโอสอนนะครับสอนใช้ซาวอะไรอย่างนี้ไม่ได้สอนเล่นกีตาร์เนาะไลน์ต่อไปนะผมไปเจออันนี้มาผมรู้สึกว่าไอ้ลายเนี่ยมันจะวนอยู่เรื่อยๆเนาะใช่ปะถ้าเกิดใครฟังเพลงแล้วจำได้ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวนะขอเลือกซาวด์ใหม่มันจะประมาณนี้ซาวด์มันจะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นท่อนร็อกเนาะท่อนร็อก Distort นะครับ British Metal ลองดูดิเดี๋ยวค่อยมาหาซาวด์อีกทีนึงเอาโน้ตให้ถูกก่อนเนาะลืมกดอัดผมต่อท่อนฮุกเลยนะนะผมจำไม่ได้ว่าเพลงเขาเล่นยังไงฮะอันนี้รู้สึกมันจะมีริฟอีกอันหนึ่งเนาะเดี๋ยวลองใส่เข้าไปด้วยดีกว่าเนาะไปโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาดูนี่รู้สึกมันจะแตกไปเนาะอันดับต่อไปนะครับ
อันดับต่อไปเราก็จะมีเบสนะครับผมเบสตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้ประจำของ GNL JB2 หรือว่า Jazz Bass 2นั่นเองนะผมจะอัดเป็น DI ลงไปก่อนเนาะอัด Direct ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปปรับเอฟเฟกต์อีกทีนึงเนาะอ้าวถึงว่าไม่ติดลืมเสียบแจ็คลืมเสียบแจ็คจะติดได้ไงล่ะพ่อคุณมาแล้วมาลองอัดดูนะฮะเดี๋ยวจะใช้ปิกเดิมแล้วกันเนาะเอาใหม่ต้องลงดีประมาณนี้แหมเหมือนสมัยเด็กๆเลยอะชอบมากเลยตอนเด็กๆผมก็เล่นประมาณนี้แหละนะจะบอกว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะใช้เครื่องดนตรีประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรแบบหวือหวาขนาดนั้นเนาะก็สิ่งที่สำคัญของเพลงนี้เลยเนี่ยที่ผมจับสังเกตได้เนี่ยก็คือเขาจะใช้เป็นกลองทรัปอยู่ตลอดนะอันนี้ก็จะเป็นกลองทรัปเนี่ยพวกอย่างเงี้ยนะก็คือใส่พวกไฮแฮทพวกนี้คลอไปกับเสียงกลองจริงนะครับเป็นกลองร็อกมีก็คือเป็นกลองร็อกเลยอะแล้วก็ใส่กีตาร์ที่เป็นร็อกเข้าไปนะฮะก็จะเป็นอย่างงี้เนี่ยไอ้พวกลูกพวกเนี้ยมันคือ90ร็อกเลยนะครับโอ้ผมนี่ขนลุกเลยขนลุกแบบผมโตมากับแนวนี้จริงๆอ่ะแล้วเวลามีคนเอาเพลงพวกนี้กลับมาทำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยจิตวิญญาณข้างในของผมมันมาแล้วว่ะอีกในหนึ่งคือผมแก่แล้วนั่นเองแบบมันเหมือนคนแก่ที่รำลึกวัยหลังนะตอนเป็น14 15ผมเล่นประมาณนี้เลยนะแล้วก็มันมากเล่นกับเพื่อนๆนะแล้วก็อันนี้เป็นเบสนะโคตรมีความสุขอะพูดเลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมทั้งหมดของเพลงเสแสร้ง Paper Planes Feed Moon นะครับขอบคุณวง Paper Planes มากที่เอาแนวนี้กลับมานะหวังว่าเราจะได้เห็นดนตรีแนวนี้อีกนะครับแล้วผมก็อยากฟังแนวพวกนี้อยากทำเพลงแนวพวกนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีวงหน้าใหม่วงไหนที่เอาแนวนี้กลับมาทำนะครับก็รอติดตามอยู่นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมก็ขอบคุณที่ขอเพลงนี้กันเข้ามานะผมก็ได้ทำให้ดูแล้วก็ที่ยากเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการหากีตาร์จริงนะครับแล้วก็เบสจริงนะก็อาจจะไปยืมเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็จะสังเกตว่าผมวันนี้ไม่ได้ใช้ปลั๊กอินข้างนอกเลยนะจะใช้เป็นของโลจิกล้วนๆก็หมายความว่าคุณแค่ซื้อแค่โลจิกแล้วก็อาจจะมีพวกสไปซ์นิดหน่อยเนาะก็แบบเช่าสักเดือนอะเช่าสักเดือนของสไปซ์นะแล้วก็โหลดเสียงมาให้ครบมากที่สุดนะครับแล้วก็ unsubscribe ของเขานะครับก็คือเราก็จะได้เสียงพวกนั้นมาใช้อ่ะก็โอเคนะมันก็โอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามบูคุณซี่ทูทอเรียลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วครั้งหน้าจะมีอะไรมานำเสนอกันก็อย่าลืมติดตามชมนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ